สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูตลาดเซ็ตตลาดเอ็มไอนะครับในช่วงยุคโควิดวิกฤตระบาดรอบ3อยู่นะมาดูว่าฟันโกลนะเป็นไงบ้างดูแนวโน้มดูฟันโกลนะตลาดเซ็ตนะตลาดเซ็ตเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับตลาดเซ็ตตอนนี้เหมือนจะเริ่มกลับมาแล้วนะนะหลังจากที่โดนเทไปสักช่วงหนึ่งนะโดนเทไปสักช่วงหนึ่งนะประมาณพันจุดตอนนี้ก็กลับมาพันหนึ่งแล้วสังเกตนะเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มกลับมาแล้วนี่คือฟันโกลนะฟันโกลแล้วถ้าเราดูภาพรวมของตลาดเซ็ตจริงมันก็พีคสุดอยู่ที่ประมาณ1,800เมื่อปี2018นะครับแล้วก็มาดาวสุดที่มันกระจุกเมื่อปี2019ช่วงโควิดรอบแรกไหมโควิดรอบแรกไหม2020ช่วงเดือน2โควิดรอบ2แล้วก็มีลงมานิดนึงโควิดรอบ3ตอนนี้กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วมาดูMBI กันบ้างนะครับMBIก็กลับมาแล้วนะแสดงว่าฟันโกลของตลาดนะครับกลับมาแล้วนะครับจะเห็นว่าฟันโกลของตลาดเริ่มกลับมาแล้วนะแต่ก็บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ลงทุนในหุ้นนะเวลาที่ดูผมไม่ได้มาเล่นหุ้นเพียงแค่ว่าผมเข้ามาดูแนวโน้มของตลาดเข้ามาดูฟันโกลเฉยนะก็ถือว่าตอนนี้ตลาดรีบาวด์กลับมาชอบในช่วงโควิดนะโอเคไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ